ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกันต่อเลยนะครับกับสถานีอากาศ NBT ครับสวัสดีค่ะวันนี้บ้านเรารับอิทธิพลมาหลายปัจจัยนะคะทำให้เกิดหลากหลายสภาพอากาศอย่างทางภาคเหนือช่วงเช้าจะมีอากาศเย็นส่วนกลางวันร้อนแตะ37องศาเซลเซียสเกือบทุกภาคและยังมีโอกาสเกิดฝนได้ในบางพื้นที่สาเหตุก็มาจากยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณตอนกลางของประเทศไทยทำให้วันนี้มีอากาศร้อนและมีลมทิศใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเอาความชื้นจากทะเลเข้ามาทำให้ยังมีโอกาสเกิดฝนที่ภาคอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครได้ส่วนภาคเหนือมีลมตะวันตกพัดพาความหนาวเย็นจากเทือกเขาหิมาลัยเข้ามาปกคลุมทำให้ยังมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าส่วนภาคใต้ตอนล่างมีฝนฟ้าคะนองเล็กน้อยถึงปานกลางคลื่นลมในอ่าวไทยมีกำลังอ่อนชาวเรือชาวประมงเดินเรือได้ตามปกติระวังบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเท่านั้นค่ะวันนี้ภาคเหนือช่วงเช้าอากาศเย็นถึงหนาวกลางวันร้อนกับมีฟ้าหลัวอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 13-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือกลางวันร้อนกับมีฟ้าหลัวอุณหภูมิระหว่างวัน 18-37 องศาเซลเซียสมีฝนเล็กน้อยตกได้ที่หนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์มุกดาหารและนครราชสีมาภาคกลางอากาศร้อนและมีฟ้าหลัวระหว่างวัน 22-36 องศาเซลเซียสมีฝนเกิดขึ้นได้ที่พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีราชบุรีกรุงเทพมหานครอากาศร้อนและมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันอุณหภูมิวันนี้ 24-36 องศาเซลเซียสระหว่างวันมีโอกาสเกิดฝนได้ 10% ของพื้นที่ภาคตะวันออกอากาศร้อนระหว่างวันอุณหภูมิอยู่ที่ 24-36 องศาเซลเซียสมีฝนที่ชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดได้ทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนไม่มากตกได้ที่ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชทะเลคลื่นสูง1เมตรภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนเล็กน้อยตกที่ระนองพังงาภูเก็ตทะเลคลื่นสูงต่ำกว่า1เมตรการสะสมของฝุ่นละอองในระยะนี้อากาศยังมีการระบายตัวได้ดีประเมินว่าอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยยกเว้นในพื้นที่ภาคเหนือที่พบฝุ่นสะสมตัวเกินค่ามาตรฐานค่ะกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศได้อีกครั้งในข่าวค่ำ NBC News ช่วงนี้สวัสดีค่ะ